ล่าแล้วมันส่งผลอย่างไรครับเพราะยาอะไรที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์สุธิได้พูดถึงนั่นคือยาแก้นะครับการได้มาซึ่งข้าราชการการได้มาซึ่งข้าราชการการเมืองการได้มาซึ่งประชาชนคนในประเทศจะต้องทำอย่างไรครับท่านอาจารย์สุธิได้พูดถึงความมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะการเมืองภาคพลเมืองในฐานะผู้ปกครองประเทศในฐานะของพลเมืองที่ดูแลประเทศนั่นคือสิ่งที่อาจารย์สุธิกำลังพูดถึงแล้วเป็นทางแก้ที่น่าจะดีที่สุดณวันนี้ณวันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นลงงงใช่ไหมครับครับคือฝ่ายทหารเนี่ยเขาบอกว่าทำไมคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไม่ยอมเข้าใจว่าความสูญเสียใครก็เสียใจทั้งนั้นแล้วพูดอย่างนี้คนทำงานจะไม่เสียกำลังใจหรือแปลความว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องตรวจสอบแปลความว่าไม่ต้องค้นหาความจริงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นทีนี้ในความที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องมองต่อไปว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆเราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเหล่านั้นแล้วเราก็เข้าไปแก้ปัญหาเหล่านั้นให้มันตรงประเด็นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราไม่ทำบอกโอเคฟ้าดินมีปัญหาโอเคเจ้าที่เจ้าทางนะผีสางนางไม้เนี่ยมีปัญหาเราก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปเช็คดูให้มันดีว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองนี้นั่นแหละครับไปหาเหตุหาผลแล้วแก้ปัญหาเหล่านั้นเสียถูกไหมครับมันก็จะเกิดการพัฒนาเกิดการแก้ที่ทำให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าได้ณวันนี้เนี่ยเรามีปัญหากับประเทศข้างเคียงไม่หัวเราะฟันหักเลยครับแค่ไม่ต้องไปรบกันเนี่ยนะแค่บินเล่นๆไปหาคนตัดไม้อะเครื่องบินยังตกเลยแล้วถ้ารบกันอะไรเกิดขึ้นนะครับอันดับที่19ของโลกนะกองทัพไทยนะแล้วเจอปัญหาอย่างนี้เลยครับด้วยความตระหนักตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า จะถามท่านว่าห้ามความรู้สึกประชาชนเนี่ย มันห้ามได้ไหมเพราะว่าวันนี้แม้แต่คุณประวิตรคุณประยุทธ์เองเนี่ยข่าวรายงานมาวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีจากเดิมที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์เดินทางออกจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แต่ล่าสุดได้เปลี่ยนกำหนดการเดินทางเป็นรถยนต์แทนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพราะฝนตกอย่างหนักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคำถามที่พี่น้องประชาชนก็คือขนาดผู้บังคับบัญชายังต้องเปลี่ยนพาหนะที่จะไปเนี่ยแล้วห้ามคนประชาชนไม่ให้รู้สึกต่อความเศร้าสลดใจแล้วก็ต้องท้วงออกมาเนี่ยมันได้ไหมครับคือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยแม้แต่ตัวผมเองครับจากการที่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ลำเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเครื่องเตือนสตินะครับเพราะว่าลำแรกก็ที่2ก็9ท่านนะหมดลำที่3นี่4ยังรอดมา1นะครับมันก็เป็นความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องนะแต่ผมอยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนะคือผมเป็นชาวพุทธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างความที่เรามีสติการที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายเนี่ยนะนักบินฮอทุกคนผมรู้นะว่ามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญแต่โดยปกติแล้วเครื่องบินเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะผิดพลาดจากนักบินเนี่ยส่วนใหญ่นี่หลักเลยนะครับหลักทีนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์ได้ว่ามันเกิดจากส่วนไหนถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าเครื่องใช้ไม้สอยของเรานะอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นเนี่ยการที่เราจะใช้จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีความเขาเรียกอะไรมีความละเอียดอ่อนนะว่างั้นเถอะนะอย่างเราเป็นนักบินก็แล้วแต่เนี่ยนะถึงเราจะบินเก่งขนาดไหนนะคุณได้เลิก บางครั้งเนี่ยเราเจอพายุเราเจอฝนเราเจออะไรเพราะพวกระดับเฮลิคอปเตอร์นี่เขาก็ไม่ได้บินแบบ 30,000 40,000 ฟิตนะที่ขึ้นไป10กิโลที่มันเหนือเมฆนะฮะขณะที่อยู่ในเมฆก็แล้วแต่เนี่ยการบินในระดับแนวราบเนี่ยและแนวดิ่งเนี่ยซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันได้เปรียบมันวิ่งมันขึ้นแนวดิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นในการที่จะบินเพื่อให้อยู่รอดนะมันก็มีส่วนเพราะนักบินทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทำอย่างไรเ
ราะนั้นถ้าเราระมัดระวังในเรื่องของเรื่องธรรมชาติก็เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องพายุอะไรทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้มีส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องบินใหญ่นะเพราะนั้นไอ้การที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับครับนะผมก็คิดว่าน่าจะต้องเร่งรัดนะดูแลว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันมีจุดอับหรือเปล่านะเพราะบางทีมันมีสนามแม่เหล็กมันมีอะไรทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะทำให้เครื่องใช้ไม้สอยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในเครื่องบินนั้นเนี่ยมันสามารถที่มาถึงจุดอับได้อะไรได้เพราะว่าในโลกนี้มันมีความลี้ลับมีความมหัศจรรย์ในเรื่องของสนามแม่เหล็กในเรื่องอะไรทั้งหลายผมก็ไม่อยากจะไปมองในด้านอื่นผมมองในเรื่องของธรรมชาติของโลกนะฮะในเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์สร้างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ในจุดอับหรือในจุดในสนามแม่เหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะไม่ทำงานก็ได้คอนโทรลไม่ได้หรือคอนโทรลไม่ได้ก็เหมือนกับนักกอล์ฟเพนสจวตเห็นไหมฮะขนาดเครื่องบินเห็นไหมบินขึ้นไปจนกระทั่งระดับบารอมิเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดได้ขึ้นไปสูงจนกระทั่งแข็งแล้วน้ำมันหมดแล้วก็ร่วงลงมาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนนะซึ่งมันเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งนะฮะกลับมาทบทวนทำอะไรถ้าอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรับรู้นะผมว่ากองทัพก็คิดว่าในสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะแถลงหรือทำอะไรให้พี่น้องประชาชนซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงทหารนะนะห่วงครอบครัวนะเราก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เห็นสภาพอะไรที่มันเกิดขึ้นมันมีสาเหตุมันมีอะไรมันเหตุที่มาผลมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะศึกษาได้นะร่วมกับเจ้าของบริษัทการบินทั้งหลายเนี่ยลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเขาขายเครื่องบินเรามาแล้วเนี่ยเผื่อในจุดตรงนี้เนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญลองมาดูที่มาทดสอบที่อะไรเป็นยังไงเพื่อประกอบการที่เราจะค้นหาความจริงเราไม่ต้องไปการเราไม่ต้องการว่าจะให้ไปหาความผิดคนนู้นคนนี้เราไม่ต้องคือให้สังคมมีสติให้สังคมได้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรอย่างไรเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะถ้าเครื่องบินที่มันตกเนี่ยถ้าไม่ถูกระเบิดเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นสาเหตุอื่นถ้ามันถูกระเบิดมันก็ชัดเจนถูกไหมฮะถ้ามันถูกยิงถูกอะไรหรือมีการระเบิดหรืออะไรก็รู้อีกมันทำได้หมดนะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำความจริงให้ปรากฏแล้วก็แถลงให้กับพี่น้องประชาชนคือไม่ต้องตื่นตระหนกเกินไม่ต้องตื่นตระหนกมาชี้แจงอะไรมากมายไม่ต้องอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ลงไปดูว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันจำเป็นธรรมดานะที่มันจะเกิดขึ้นได้ครับความเป็นอนิจจังเนี่ยนะความสูญเสียผมว่าความสูญเสียเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนของเราที่มีค่ายิ่งนะทำอย่างไรเพื่อว่าให้คนรุ่นหลังนั้นเนี่ยจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอีกเอาตัวนี้มาเป็นบทเรียนในการมาเป็นครูนะเป็นครูของเราแต่ไม่เป็นครูที่มีค่ามากเหลือเกินนะมันหมายถึงว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ผมจะไม่เคยผมในความคิดผมเนี่ยผมก็มีความเข้าใจนะอยากจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วกองทัพก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรก็ทำให้มันชัดเจนแล้วก็มาแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบดร.ติโนบอกว่าไอ้เรื่องโชคลางนี่ก็เป็นธรรมดานะเราก็ไม่เชื่อเราก็อย่าดูถูกนะไอ้ผมเองเนี่ยผมไปไหนมาไหนเนี่ยเราบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจนกระทั่งถึงอายุ66เนี่ยนะมันไม่ตายเพราะเครื่องบินก็โชคดีแล้วแต่ตอนนี้หลังจาก60ไปแล้วเนี่ยผมไปไหนมาไหนภายในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ผมขับรถผมไม่ขึ้นเครื่องบินอีกแล้วก็ถือว่าท่องเที่ยวไปก็ถือว่าคือชีวิตเราเนี่ยนะผมจะใช้ขับรถนะรีบแล้วนะครับเนาะผมเดี๋ยวนี้ผมใช้ขับรถหมดนะก็ใช้รถดีหน่อยขับไปเชียงใหม่ไปอะไรก็ไปเรื่อยๆตรงไหนก็พักรู้สึกว่าชีวิตเรามันสบายขึ้นนะผมไม่ต้องไปเหินเวหาเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวขึ้นเช้าเย็นลงครับมีภาระหน้าที่โอ้โหไม่ได้หยุดเลยอาจารย์ได้เลิกไม่ได้หยุดเลยแต่เดี๋ยวนี้เรามานั่งดูเราไปเป็นหนูถีบจันหนูถีบจักอย่างนั้นมันจะไหวนะอายุเราก็มากแล้วชวนขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลจากบ้านไปสุวรรณภูมิเมื่อก่อนมันดอนเมืองก็จึ๊บเดียวก็ไปได้ทีนี้พอมันไกลเข้าไม่เอาละขับไปดีกว่าก็ไปเรื่อยๆก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรากลัวนะบินต่างประเทศก็ยังบินอยู่นานๆทีก็บินก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราถือว่าชีวิตเรายาวมาขนาดนี้ก็คุ้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอฝากเป็นข้อเตือนสติกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับมวลมนุษย์นะซึ่งผู้คนก็ล้มตายมามากมายแล้วนับล้านนับแสนทั้งหลายเนี่ยแต่เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้นี่ให้เป็นครูของเราอย่าทำอะไรที่เรียกว่าเราไปตื่นตระหนกหรือไปอะไรเราอยู่กันด้วยความรัก
ความเข้าใจกันไม่ได้อยู่เพื่อว่าเราจะไปจับผิดหรือเราจะไประแวงสงสัยหรือจะไปทำอะไรเพราะนั้นขอให้พี่น้องนะที่เป็นทหารทั้งหลายเนี่ยก็ขอว่าเราเป็นประชาชนที่เรามีความปรารถนาดีแล้วยังให้กำลังใจพวกท่านอยู่ในฐานะภารกิจของท่านก็คือปกป้องประเทศชาติดินแดนอธิปไตยท่านก็เสี่ยงชีวิตอยู่แล้วเพราะนั้นเราเนี่ยจะมีแต่ความเห็นใจมีความปรารถนาดีที่จะช่วยเกื้อหนุนพวกท่านทั้งหลายนะขอให้ท่านได้ปกป้องประเทศอย่างเต็มความสามารถนะผมก็แค่นี้แหละครับอยากให้หลักกับสังคมแบบนี้ดร.ทินโนคิดว่ากองทัพควรจะสื่อสารกับประชาชนยังไงครับว่าช่วงนี้ประชาชนเศร้าสลดในการสื่อสารกับประชาชนคิดว่ากองทัพน่าจะสื่อสารผมคิดว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ออกมาตอบโต้มีข่าวอะไรก็ออกมาตอบโต้โดยไม่ได้คิดว่าครับอะไรไปเอาความรู้สึกไม่ใช่คือประชาชนรู้สึกอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องรับฟังถูกไหมฮะมันเป็นเสียงที่สะท้อนออกมาในขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบหมายถึงกองทัพเนี่ยจะต้องดูศึกษาข้อมูลจริงๆว่าข้อมูลเหล่านั้นคืออะไรก็ต้องบอกให้ประชาชนทราบด้วยข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาถึงนี้ท่านพูดว่าเราบริหารจัดการประเทศแบบธรรมาภิบาลถูกไหมธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักของอะไรตรวจสอบได้ใช่ไหมครับโปร่งใสโปร่งใสใช่ไหมครับเปิดเผยใช่ไหมครับอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มันคือสิ่งที่มันปรากฏอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกองทัพต้องทำให้เห็นให้ชัดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ท่านอาจารย์สุทธิบอกว่ามันคือบทเรียนนะส่งนักวิจัยเข้าไปส่งช่างเทคนิคเข้าไปส่งวิศวกรเข้าไปเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงมันว่าเฮ้ยไอ้เครื่องนี้มันตก3ลำเนี่ยปัญหามันคือข้อเท็จจริงคืออะไรถูกไหมและเอาข้อเท็จจริงนั้นแจ้งให้ประชาชนทราบถูกไหมแจ้งให้กับสังคมทราบแล้วเราจะได้รู้แต่บางเรื่องที่ไม่ควรแจ้งก็ไม่จำเป็นถูกไหมอะไรที่เป็นเงื่อนไขทางความรับราชการทหารเก็บไปถูกไหมแต่อยากให้แจ้งแบบผู้มีวุฒิภาวะมากกว่าการตอบโต้ครับก็ว่าไปแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่า3เครื่อง3ยี่ห้อในบริเวณเดียวกันถ้าตามหลักสถิติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอาจารย์สุธิผมว่าต้องไปขุดหาแม่เหล็กหาสนามแม่เหล็กนะประเทศไทยอาจจะรวยที่สุดในโลกนะครับอาจจะต้องมีแร่ที่มีค่ามหาศาลนะหรือถ้ามีเจ้าที่ก็ต้องไปสร้างศาลที่ใหญ่โตมโหฬารนะเพราะถือว่าเป็นเจ้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะน่ากลัวที่สุดนะเหมือนพี่น้องชาวกะลางบอกกะลางบอกครับนี่เราต้องเจ้าที่เราต้องไปเชื่อกะลางแล้วเหรอวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมไม่ได้ลบหลู่นะผมก็กลัวนะแต่สิ่งที่ทำให้คิดเนี่ยทางเทคนิคหรือเปล่าหรือทางอะไรหรือเปล่าครับแล้วยิ่งโยงมาที่ชัดที่ท่านอาจารย์พูดถึงจุดที่ว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่านี่คือประเด็นที่ พี่น้องประชาชนก็สงสัยใช่ไหมในทางสังคมเนี่ยปัจจุบันในคนไทยเนี่ยมีการศึกษามีวิธีคิดมีการเรียนรู้มีประสบการณ์ครับถูกไหมฮะประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนคนไทยเนี่ยมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงแล้วมีความคิดที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนที่นักการเมืองเป็นอาจารย์เชื่อผมไหมครับนักการเมืองซ่อนเงื่อนอย่างไรเนี่ยนะประชาชนเขามีประสบการณ์แล้วเขามองการเมืองอย่างมีเงื่อนงำการเมืองอย่างซ่อนเลนที่ซับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยเขามองอย่างซับซ้อนผมภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองนี้ผมว่าปฏิรูปไม่พอแล้วนะต้องปฏิวัติและเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มันเป็นอุบัติเหตุเถอะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิชาการหลายท่านแล้วก็สื่อมวลชนที่ตั้งสติให้กับสังคมขนาดนี้ก็คือในเรื่องของความจริงในเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของเหตุและสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่สบายใจก็ฝากติงไปที่ผู้สื่อข่าวนะครับในระหว่างที่ช่างเครื่องอยู่ในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยท่านอย่าเอาไมค์ไปให้เขาสัมภาษณ์เลยครับเพราะพี่น้องประชาชนหลายคนสะเทือนใจมากอันนี้ก็เป็นข้อติงสื่อมวลชนที่ไปกระทำการใดๆที่ไม่เหมาะสมนะครับช่วงหน้าเราจะได้คุยกันต่อว่าแล้วอย่างกรณีไทยกัมพูชาที่เรามีกรณีต้องปกป้องดินแดนต้องใช้กำลังทหารอีกต่อไปเราจะมีวิธีคิดมีวิธีการจัดการอย่างไรพักสักครู่ครับ